เมธวัฒน์หรือเทวันทรัพย์แสนยากรเกิดและเริ่มต้นหัดเล่นดนตรีที่โคราชเริ่มหยิบใบไม้มาเป่าเป็นเสียงดนตรีตั้งแต่4ขวบและมีพัฒนาการเรื่อยมาไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เริ่มเล่นและทำให้คนทั่วโลกรู้จักนักดนตรีระดับตำนานที่ชื่อเมธวัฒน์เทวันทรัพย์แสนยากรในเวลาต่อมาตั้งแต่เล็กๆเติบโตมา 4-5 ขวบเราก็จำได้ว่าเออเราก็ชอบเสียงเพลงนะแต่ว่าเป็นเพลงบรรเลงจะส่วนมากนะก็จะฟังรวมๆแต่ว่าโดยเฉพาะเนี่ยชอบฟังเสียงเครื่องดนตรีนะไม่ว่าจะเสียงเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดักฟังต๋องเทวันเริ่มต้นการเป็นนักดนตรีอาชีพกับวง Origin Funk ที่มีเรวัชพุทธินันเป็นแกนนำหลังจากนั้นก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง Infinity ร่วมกับสรายุทธสุปัญโญที่แซกโซโฟนเทวันทรัพย์แสนยากรครับขอบคุณมากครับผมปี2534ได้ก่อตั้งวงแจ๊สร่วมสมัยโดยใช้ชื่อว่าวงกังสดานนับเป็นครั้งแรกของวงดนตรีที่นำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับโซปราโนอัลโตแซกโซโฟนและสร้างสรรค์เพลงไทยเดิมในมิติใหม่ต๋องเทวันนำนักดนตรีไทยออกไปแสดงแสนยานุภาพของศิลปินไทยบรรเลงดนตรีแจ๊สร่วมสมัยดังกระหึ่มไปทั้งญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์อังกฤษและอเมริกาปี2536วงกังสดานได้รับรางวัลวงดนตรียอดเยี่ยมในงานเอเชียแจ๊สเฟสติวัลที่ประเทศมาเลเซียทำให้เทวันทรัพย์แสนยากรเป็นนักดนตรีไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกปี2564ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำโครงการดนตรีความรักและครอบครัวเปิดหลักสูตรเทวันสอนแซกหนึ่งให้กับเด็กในมูลนิธิบ้านพระพร15คนทีนี้เอามากกว่านี้จากเด็กที่ไม่เคยรู้จักแซกโซโฟนเลยใช้เวลา14สัปดาห์ครูต๋องสามารถสอนทักษะการเล่นเพลงพระราชนิพนธ์จนสามารถเปิดคอนเสิร์ตได้ผู้สร้างตำนานเพลงแจ๊สร่วมสมัยผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผู้สร้างผู้สืบทอดนักดนตรีรุ่นใหม่บนแผ่นดินไทยเมธวัฒน์เทวันทรัพย์แสนยากรผู้เสียสละเพื่อสังคม